เราจะมารีวิวเจ้ากระเป๋าแบรนด์ของแอร์เมสลินดี้นั่นเองแพงหูฉีกไปเลยค่ะคือแบบมันหนักอ่ะมันหนักจริงๆนะถ้าเราไปลุยๆมันก็จะไม่เหมาะกับใบนี้เท่าไหร่คะแนนที่จะให้ลินดี้นะคะเต็ม10มิวคิดว่ามิวให้อยู่ที่ประมาณฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เจนนี่จิราชาแนลนะคะเย้เราจะมารีวิวเจ้ากระเป๋าแบรนด์ของมิวแอร์เมสลินดี้นั่นเองขี้เหอะมากทุกคนใช้ทุกวันเลยแล้วก็พอใช้ทุกวันเราก็เลยเจอข้อดีข้อเสียเราก็เลยอยากจะมารีวิวทั้งรูปลักษณ์แล้วก็การใช้งานความรู้สึกการใช้งานเนาะว่ามันเป็นไงเพราะว่าตอนมิวจะได้ใบนี้มามิวก็คือศึกษาเยอะมากเหมือนกันแล้วก็เผื่อให้เพื่อนๆประกอบการตัดสินใจเพื่อนบางคนไหนที่เล็งไว้เนาะเรามาเริ่มจากใบนี้ก่อนเนาะว่ามันไซส์อะไรสีอะไรอะไรอย่างงี้เนาะสำหรับใบนี้คือไซส์26ลินดี้ไซส์26เป็นไซส์ที่ยอดนิยมที่สุดค่ะทุกคนซึ่งลินดี้จะมีทั้งหมดประมาณ5ไซส์ก็คือ20ก็คือใบจิ๋วแล้วก็26 30 34แล้วก็อันใหญ่เลยก็คือ45นะคะตัวหนังเนี่ยก็จะมีหลากหลายมากแต่ส่วนใหญ่ในลินดี้เขาก็จะใช้เป็นหนังเคลมองนะคะซึ่งเคลมองก็จะเป็นหนังลูกวัวที่มีลายค่อนข้างที่จะใหญ่จะคล้ายๆกับตัวโทโกแต่ว่าลายเกรนมันจะใหญ่กว่าแล้วก็ไม่ลึกเท่าโทโกนะคะก็คือจะตื้นๆกว่าเคลมองก็คือการลอยขีดข่วนได้ดีการลอยขีดข่วนได้ดีแต่ก็ไม่กล้าขีดนะอะไรนี้เป็นหนังที่ทนไม่ว่านะแบบใช้ก็ไม่ต้องกังวลมากว่ามันนี่ค่ะแล้วมันก็เป็นหนังที่นิยมที่สุดสำหรับเคลมองแต่มันก็จะมีหนังอื่นพวกหนังเอ็กซ์โซติกก็มีแล้วก็มันจะมีหนังสวิฟก็จะเป็นหนังเรียบๆจะไม่มีเกรนซึ่งมิวชอบไปมองที่สุดนะคะสำหรับตัวอะไหล่เนาะมันก็จะมีหลักๆเหมือนทุกรุ่นแหละก็จะมีพาลาเดียมฮาร์ดแวร์โกฮาร์ดแวร์แล้วก็โรสโกฮาร์ดแวร์สำหรับตัวนี้ก็คือพาลาเดียมก็คือเป็นสีเงินนะคะแล้วก็ลักษณะของกระเป๋าเนี่ยก็คือเขามีหูกระเป๋าสองอันวิธีการถือมันก็จะถือได้สามแบบเลยก็คือถืออย่างนี้ธรรมดาสอดแขนเข้าไปอย่างนี้หรือจะสะพายแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะคะก็คือสามารถถือได้หลากหลายแบบแล้วก็การใช้กระเป๋าปกติมิวก็ไม่ได้ปิดอะไรอย่างเงี้ยหรอกมันก็จะเปิดทิ้งไว้มันก็คือหมุนแล้วก็เปิดออกได้เลยอันนี้ข้างในมิวใส่ตัวดันโซกระเป๋ามิวจะลองเอาออกให้ดูเนาะว่าถ้าไม่ได้ดันเนี่ยมันโซคิ้วมากนี่ดูดิมันลงไปได้ขนาดนี้เลยทุกคนมันน่ารักมากสำหรับสีอ่ะตอนแรกอ่ะมิวอยากได้สีดำไม่ก็สีน้ำตาลใช่ไหมคะแต่สองสีนะก็คือแพงหูฉีกไปเลยค่ะคือแบบไซส์ที่อยากได้สีที่อยากได้มันแบบแรร์เกินไปแบบมีความต้องการในตลาดสูงอ่ะมันก็แพงอ่ะทุกคนมิวก็เลยแบบบังเอิญเจอสีนี้แล้วมันคล้ายๆสีอีทูบเนาะถ้ามองเผินๆคือแบบถ้ามิวลองศึกษาแล้วเทียบกันเดี๋ยวมิวขึ้นรูปให้ดูอันนี้มันสีเขียวชื่อเขียวอะไรไม่รู้ว่าจำไม่ได้อยู่ขึ้นรูปให้ดูนะคะแล้วก็อีทูบอ่ะมันก็เผินๆได้นะแต่ว่าถ้าจริงๆโดนแสงมันก็จะเห็นว่าเขียวชัดมากแต่ถ้าอยู่ในที่มืดอ่ะดูแทบไม่ออกเลยค่ะทุกคนแล้วก็ช่องเนี่ยมันจะมีช่องข้างๆสองข้างอย่างนี้เลยนะมิวก็จะไว้เสียบพวกบัตรอะไรเงี้ยหรือใส่อะไรง่ายๆแต่ว่าก็ถ้าใช้บ่อยๆมันก็จะพองๆขึ้นพอมิวแบบเคยเอาไปต่างประเทศแล้วก็ใส่ตลอดเวลามันก็แบบพองขึ้นนิดนึงค่ะแล้วก็พอเปิดเข้ามาใช่ไหมมันจะเป็นซิป2อันหลังจากที่เราเปิดกระดุมตรงนั้นก็เปิดซิปมาข้างในมันก็จะโล่งมากๆโล่งเลยแต่ว่าข้างในมันจะมีช่องอีก2ช่องข้างๆด้วยนะคะโดยรวมอ่ะยูคิดว่ามันสวยตอนนี้คิดว่ามันสวยแบบดูมีอะไรดีเป็นกระเป๋าง่ายๆแต่ว่าสามารถถือได้ทุกวันแล้วก็ใส่ของได้เยอะมากทุกคนถ้าข้อเสียก็คือคิดว่ามันหนักจริงๆนะคือมันใส่ของได้เยอะมั้งมิวก็เลยใส่ของเยอะแล้วมันหนักแล้วมันก็ใช้ชีวิตลำบากนิดนึงถ้าเราถือของเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบมันก็หยิบถนัดนะแต่อย่าไปปิดแต่หมายถึงว่ามิวมีเบบี้เนาะมีลูกมันก็เลยแบบลำบากนิดนึงอ่ะถ้าจะให้สบายมันก็อยากจะแบบพาดตัวไปเลยถ้าวันไหนแบบไม่ได้อะไรมากมายก็ถือใบนี้ง่ายๆได้สำหรับค
คะแนนที่จะให้ลินดี้นะคะเต็ม10มิวคิดว่ามิวให้อยู่ที่ประมาณ8ละกันเพราะว่ามันใส่ของได้เยอะมากแบบแบกบ้านไปได้เลยแล้วก็เป็นกระเป๋าที่ใช้ง่ายแบบถือกับชุดไหนก็เข้าง่ายนะคะแล้วก็ลักษณะมันถือได้ง่ายแล้วก็หัก2คะแนนเพราะว่ารู้สึกว่ามันหนักมากเลยอะหนักมันหนักถ้าเราไปลุยๆมันก็จะไม่เหมาะกับใบนี้เท่าไหร่ก็เลยชีวิตส่วนใหญ่มันก็ต้องลุยเพราะว่ามีลูกแล้วประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่เล็งไว้ก็ลองดูนะคะมิวว่ามันก็เป็นอีกใบนึงที่คุ้มนะเพราะว่ามันก็คือ Hermes ด้วยมันก็ดูดีเนาะแล้วก็คุ้มที่ในแง่ของ practical คือเป็นกระเป๋าที่ใช้ได้จริงอะทุกคนแบบสามารถใช้ได้จริงแล้วก็ลุยแบบไม่ต้องห่วงมากเท่ากับพวก Birkin หรือ Kelly นั่นเองนะคะแล้วก็ให้ลุคที่มันแบบเบาสบายลงมากกว่าคือชิลกว่าอ้ออีกนิดนึงก็คือเหมือนเดิมคือมิวใช้ Bling It Back ในการใส่เข้าไปแต่ว่ามิวก็ใส่แบบบางทีเนาะแต่ว่าจริงๆ Lindy มันค่อนข้างที่จะต้องย้วยมันถึงจะสวยก็แล้วแต่ทุกคนว่าจะใส่ไม่ใส่หรือว่าจะซื้อมาเพื่อไว้ตอนที่มันแบบกระเป๋าไม่ได้ใช้แล้วตั้งเฉยๆก็ใส่เข้าไปให้มันเป็นทรงก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้แล้วนะคะบ๊ายบายค่ะหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนที่กำลังมองหาลินดี้นะคะบ๊ายบาย